โอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะกับ5บอลดำที่ยิงคมที่สุดนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าที่ผมเลือกเป็นบอลดำเนี่ยเนื่องจากว่าเหตุผลข้อแรกทุกคนเนี่ยน่าจะเล่นกันเยอะอย่างที่2เราเลือกนักเตะธรรมดาเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าคนไหนมันคมเนี่ยทุกคนยังสามารถไปหากันได้ถ้าสมมติผมเลือกเป็นไอคอนมาเป็นฟีเจอร์มาหรือว่าเป็นตำนานมาแน่นอนว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถหามันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกเป็น5บอลดำที่คิดว่าน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของความยิงคมบอกไว้ก่อนนะเราวัดกันที่ค่าพลังยิงคมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคนแรกครับผมนี่เลยฮะอิมโมบิเล่นั่นเองนะครับอิมโมบิเล่เนี่ยถ้าเราดูนะครับผมจากค่าพลังของเขานะฮะในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยโอ้โหอันนี้เอาเรื่องอยู่นะฮะตอนแรกเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาได้ยังไงอย่าลืมนะครับว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขายิงเยอะมากเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะยิงเยอะที่สุดเลยใช่ไหมก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีการเพิ่มค่าพลังตรงนี้เข้ามานะครับค่าพลังในการจบสกอร์ของเขานะฮะอิโมบิเล่เนี่ยจะอยู่ที่96นะเกมบุกนะครับผมอยู่ที่94แล้วนอกจากยิงคมนะฮะมีการยิงแรงอยู่ที่93นะครับโดยอิโมบิเล่นะครับผมก็จะมีสกิลนะครับผมยิงประตูค่อนข้างหลากหลายมีทั้งเรื่องของการหม่งนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาเนี่ยเป็นสไตล์โกโพเชอร์กองหน้าตัวจบสกอร์โดยแท้จริงนะครับหม่งดีพลังกระโดดเยอะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ากองหน้าอย่างอิโมบิเล่เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าถ้าเราจะเล่นเนี่ยเราจะต้องหาตัวจ่ายบอลดีๆหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับสวนกลับเพราะว่าคือตรงนี้เนี่ยลูกมันอาจจะเล็กนะครับหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันก็คือเขาเนี่ยมีสปีดต้นค่อนข้างช้าความเร็วก็ไม่ได้มากแล้วบอกเลยนะว่ากองหลังเดี๋ยวนี้นะครับค่าพลังวิ่งโคตรเร็วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นอิโมบิเล่1ใน5นักเตะบอลดำที่ยิงคมๆถึง96เนี่ยหาตัวจ่ายบอลดีๆครับเปิดมงก็พอได้นะผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นอิโมบิเล่เยอะนะครับผมแต่ว่ามีช่วงนึงเนี่ยสัปดาห์นึงเนี่ยเล่นบ่อยมากช่วงที่เป็นเกาโชซิลาอิตาลีไม่รู้อะไรตอนนั้นอยากลองนะครับเล่นแต่ลาซิโอไปเฮ้ยผมค้นพบว่ายิ่งไปเล่นกับพวกกับมิเลนโควิดซาวิชแล้วมันดีมากนะครับนี่คืออันดับที่5นะฮะสำหรับนักเตะกองหน้าที่ยิงคมบอกย้ำกันอีกครั้งนะว่าเราเลือกจากค่าพลังยิงคมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างครับผมกับอิโมบิเล่ใครเคยเล่นนะฮะสำหรับตัวอิโมบิเล่บอกกันเข้ามาได้เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับนะไหนดูซิมีใครว่าไงบ้างอ๋อมีคนบอกว่าเล่นแล้วเฉยๆไม่ไหวก็มีนี่มีคนบอกคนนี้ดีนะจ่ายบอลยาวเหรออย่าลืมนะวิ่งสวนกลับไม่ทันนะบางทีนะครับนะฮะไม่เคยเล่นแต่เคยโดนยิงเอาสิครับช้าครับขายทิ้งโอเคได้ครับมาฮะมาต่อกันเลยนะครับผมกับคนที่อยู่ในอันดับที่4ครับผมกับกุนอัลเกโลจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้เลือกจากความชอบส่วนตัวนะฮะแล้วส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบแมนซิตี้นะครับสำหรับตัวกุนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าบอลดำที่ผมไม่ชอบเลยผมยอมรับว่าผมไม่ชอบกุนมากๆในเกมนะฮะคือกุนเนี่ยมีค่าพลังในการจบสกอร์เนี่ยมากกว่าอิโมบิเล่นะครับอยู่ที่97เกมบุก97นะครับส่วนค่าพลังที่น่าสนใจอย่างอื่นเนี่ยก็จะเป็นพวกของการครองบอลเลี้ยงบอลแต่กุนเนี่ยไม่ใช่สายผิวนะฮะมาในสไตล์การเล่นโกโพเชอร์เหมือนกันเลยครับผมกองหน้าตัวจบสกอร์นะฮะส่วนสกิลส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมดูนะสกิลการจบสกอร์เนี่ยน้อยถือว่าน้อยนะครับผมถ้าเทียบกับอิโมบิเล่เนี่ยเขามีแค่4สกิลเท่านั้นที่เกี่ยวกับการจบสกอร์นะครับและถ้าบอกว่าอิโมบิเล่ช้าผมว่ากุนไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ไม่ใช่สายสปีดไม่ใช่แบบสายสวนกลับแน่นอนส่วนสูงเนี่ย173เนี่ยจะมาเปิดมงเนี่ยมันไม่ค่อยได้นะฮะเวลาที่มีตัวยูฟ่ามาให้เล่นหรือว่ามีเพลเลียงกิจมาเล่นผมไม่เล่นแมนซิตี้เลย
ต่อให้ผมจะเชียร์แมนซิตี้แต่ผมไม่เล่นแมนซิตี้เลยเพราะว่าผมว่ากองหน้าไม่ไหวคุณอย่างเงี้ยจะใช้กาเบรียลเจซูสแทนอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่สุดอีกอยู่ดีนะฮะผมเลือกไปใช้แบบแมนยูอะไรอย่างเงี้ยมีคาวานี่อย่างไรคาวานี่ก็ยิงยังดีกว่าด้วยซ้ำความรู้สึกของผมนะจากที่ผมเคยเล่นมาผมรู้สึกว่าคาวานี่ยิงดีกว่าหรือว่าอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยผมใช้ฟิมิโน่สามภาษาเนี่ยมาเน่ซาร่าพี่มันผสานงานกันดีมากเลยนะครับปกติเวลาเล่นตัวแบบแมตช์เดย์เนี่ยถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกผมเล่นลิเวอร์พูลผมว่ามันแจ่มมากๆแล้วใครเคยเล่นกุนเป็นยังไงว่ากันมาฮะผมตัวเล็กเกินเมื่อเทียบกับแผงหลักใช่ครับ173อ่ะฮะตัวเล็กมากนะครับผมบางทีเนี่ยโดนเบียดโดนชนล้มง่ายนะครับแล้วถ้าเราลองดูนะฮะในค่าพลังเนี่ยต้านทานกับบาดเจ็บเนี่ยน้อยนะล้มแล้วลุกช้าด้วยนะเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียตรงนี้นะครับช้าโดนชนล้มจริงครับผิวมีคนบอกผิวนะฮะช้าคมไม่มีโอกาสใช่อันนี้เห็นด้วยนะครับส่วนตัวบอกว่าเก่งนี่มีก็มีคนชอบก็มีนะฮะเอาสิเล่นดีครับยิงในกรอบเป็นเข้าเอ้ยแต่เรื่องยิงในกรอบผมยอมรับนะว่าคมเพราะว่าผมเห็นหลายครั้งเนี่ยที่มีคนหลุดเข้ามาในกรอบยิงเข้าเยอะแต่ว่านอกกรอบก็มีบ้างนิดหน่อยนะฮะไม่เข้ามือนะครับคมดีผมว่ากากอะไก่ก็มีกุนดีอย่างน้อยก็ยังดีกว่าอิมโมบิเล่นะฮะจะมีคนบอกทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับโอเคมาต่อกันดีกว่ากับคนที่3เชื่อว่าคนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะชื่นชอบแต่มีคนไม่ชอบด้วยเหมือนกันนั่นก็คือฮาแลนด์จากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นั่นเองนะครับตัวฮาแลนด์เนี่ยคือเอาเรื่องของค่าพลังก่อนแล้วกันฮาแลนด์นะครับผมมีค่าพลังนะครับในการจบสกอร์นะฮะอยู่ที่97เท่ากันกับคุณเลยแต่ว่าเรื่องเกมบุกน้อยกว่านิดหน่อยนะอยู่ที่95นะครับแต่สิ่งที่ฮาแลนด์ทำได้ดีที่สุดเป็นค่าพลังสูงสุดเลยนะฮะเตะแรง99ใครบอกเมื่อกี้ว่าใครรู้สึกว่าโอ้โหนักเตะคนนี้เตะแรงมากฮาแลนด์ฮะ99นะครับและฮาแลนด์นะฮะมีการเข้าปะทะอยู่ที่95ส่วนสูงนะครับในเกมนะฮะ194กองหลังบางคนยังต้องอายฮะและมีความเร็วอยู่ที่98สปีดต้นเนี่ย91เฮ้ยแค่นี้ผมว่าเร็วมากนะฮะและในเรื่องของพลังกระโดดเยอะแต่อย่าลืมนะครับฮาแลนด์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมี10สกิลนะครับแต่ว่าสกิลการจบสกอร์เนี่ยเท่ากันกับคุณเลยนะ4สกิลนะครับยิงไกลบ้างอโครบาติกฟินิชชิ่งนะครับผมหรือว่าเฟิร์สไทม์ช็อตผมบอกเลยนะฮะว่าส่วนใหญ่ถ้าใครเลือกกองหน้าสัก1คนนะครับและถ้าสมมติว่ากองหน้ามีสกิล first time shot ดีมากยิงจังหวะแรกจบสกอร์ในจังหวะแรกไม่ต้องจับบอลเยอะและเนี่ยฮาแลนด์มีชิปช็อตยิงลูกชิปมีสกิลหม่งนะแต่ว่าค่าพลังในการหม่งเนี่ยไม่เยอะสไตล์การเล่นโกโพเชอร์กองหน้าตัวจบเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งนะครับผมที่อยากจะบอกนะในการเล่นฮาแลนด์นะครับฮาแลนด์นะฮะคอมบอลเลี้ยงบอลอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากอาจจะล้มง่ายไปหน่อยความอึดเนี่ยน้อยนะครับ84เท่านั้นนะฮะถ้าใครเล่นแผนสวนกลับเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยฮาแลนด์มีความเร็วบางทีอยู่ไม่ยาวถึง90นาทีเป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวเนี่ยจากที่ผมเคยลองเล่นมานะฮะฮาแลนด์นะครับผมถ้าให้เต็ม10เนี่ยผมให้5คือไม่ใช่ว่าเขาเล่นไม่ดีหรือว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะครับส่วนตัวผมว่ามันไม่เข้ามือกับผมว่ามันครึ่งๆอ่ะโอเคเรื่องความคมความแรงความแข็งแกร่งเนี่ยยอมรับเลยว่าสุดจริงแต่เวลาไปเล่นผมว่ามันไม่ค่อยเข้ากับแผนการเล่นที่เราใช้อย่างเช่นการสวนกลับในจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องหาช่องส่วนตัวจากที่เล่นมาผมว่ามันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นนะครับคือหลายครั้งที่เล่นแล้วกองหน้าแบบยืนทื่อไม่กล้าที่จะวิ่งหาช่องสักหน่อยนึงเพื่อให้เราได้สามารถจ่ายบอลทะลุไปได้เนี่ยผมว่ายิงคมให้ตายนะครับถ้าหาช่องไม่ดีเปิดช่องว่างไม่ได้ก็โอกาสที่จะยิงประตูได้มันก็น้อยนะฮะมาดูคนอื่นกันบ้างคิดเห็นยังไงนะฮะ
อย่างแรกเลยไม่ชอบครับเจอเซ็นเตอร์แบ็กบอลทองไปไม่เป็นเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอฮะมีคนบอกว่าลองใช้เป็นตัวสำรองดูเพราะว่ามีสกิลซูเปอร์ซับเอ้ยอันนี้น่าสนใจครับผมเพิ่งสังเกตเหมือนกันว่ามีสกิลซูเปอร์ซับแล้วก็มีสกิลยิงจุดโทษด้วยนะฮะถูกครับบอทสปีด99โอ้โหบอทตัวไหนครับเนี่ยโดนตัวไหนมานะฮะชอบมากครับแต่ว่าเอาไว้ลงครึ่งหลังเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นฮาแลนด์นะฮะครึ่งหลังได้สูงใหญ่ครับผมไกลมากครับวิ่งเร็วครับผมมงดีครับเอ้ยเนี่ยมันมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะฮะส่วนตัวเวลาผมเล่นนะบอลดำอ่ะผมไม่ค่อยเจอนะฮะไม่ค่อยเจอแบบคนเอาฮาแลนด์มาเป็นกองหน้าเยอะถ้าเป็นโดอย่างเงี้ยโอเคเราไม่เถียงนะอันเนี้ยบ่อยมากหรือว่าเป็นคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังๆเนี่ยผมเห็นเป็นพวกตำนานเยอะไอคอนเยอะเชื่อว่าทุกคนอย่างนั้นต้องมีสัก1หรือ2คนอยู่แล้วแหละนะฮะก็เลยอาจจะแบบถูกดูดรอปลงไปหน่อยนะครับวิ่งเร็วนะฮะขายแล้วครับผมไม่เข้ามือมากๆยิงไกลหายหาช่องดีมีคนบอกหาช่องดีอยู่นะครับอร่อยมากครับอันนี้หมายถึงฮาแลนด์หรือว่ากับข้าวฮะเปิดหลุดตลอดนะฮะโอเคมาพอแล้วฮาแลนด์นะฮะเดี๋ยวจะโดนถล่มเล็กไปกว่านี้นะครับมาดูคนที่2นี่ครับผมแฮร์รี่เคนจากท็อตแนมฮอตสเปอร์นะฮะแต่ว่าผมเลือกรูปเขาจากทีมชาติอังกฤษเนาะผมว่ามันเท่ดีอ่ะชุดมันสวยดีนะครับตัวแฮร์รี่เคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่าพลังในการจบสกอร์นะครับ98โอ้โหคมไปไหนครับพี่และเกมบุกนะครับ97นะฮะเคนเนี่ยยังมีเรื่องของการเตะแรงนะครับอยู่ที่91มีความอึดพอประมาณก็เยอะอยู่92ฟอร์มการเล่น6ถ้าได้ดูมานะฮะ 3-4 คนที่เราพูดกันมานะครับล้มง่ายชนล้มง่ายไม่ค่อยแบบลุกช้าเจ็บง่ายหน่อยนะฮะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่แฮร์รี่เคนทำได้ค่อนข้างดีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการม่งแล้วก็พลังกระโดดนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ยมีสกิลนะครับ first time shot นะที่เกี่ยวกับยิงประตูมี acrobatic finishing dipping shot นะฮะโอ้มีสกิลยิงประตูค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับยิงจุดโทษก็มีนะฮะสไตล์การเล่นก็เป็นโกโพเชอร์เหมือนกันสูง188นะครับอายุ27ปีแต่ว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยคลองบอลได้นะแต่เรื่องเลี้ยงบอลความเร็วเนี่ยโอ้โหดรอปมากๆเลยนะครับผมบอกเลยนะแบบไม่ไหวจริงๆเป็นหนึ่งในกองหน้าบอลดำที่ผมโคตรไม่ชอบใช้คำว่าโคตรไม่ชอบเลยนะฮะอาจจะดูหยาบคายนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมโคตรไม่ชอบเลยสำหรับตัวแฮร์รี่เคนนะฮะในเรื่องของการจบสกอร์นะวันนี้เราพูดถึงเรื่องของกองหน้าจบสกอร์นะครับถึงแม้ว่าความคมของเขาเนี่ยจะมีที่98แต่ผมรู้สึกว่าเวลาเล่นมันหาโอกาสที่จะยิงประตูหรือว่าจะพอจบสกอร์จะแบบสามารถที่จะเล่นไปแล้วหาโอกาสจบสกอร์ได้อะมันค่อนข้างยากอาจจะความช้าเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะถ้าเราเล่นหน้าคู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เห็นผลมากแต่ไม่รู้สิผมว่ามันผมพยายามแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะฮะเล่นกี่ครั้งมันก็ไม่เข้ามือสักทีนะครับนี่ก็มีคนบอกว่าช้าแต่คมครับผมก็ไม่ชอบครับช้าไปมีคนบอกว่าเคยเล่นกับเอ็มบัปเป้ก็โอเคอยู่นะฮะเคนเนี่ยจับบอลนะครับทีเนี่ยกว่าจะหันอยู่กองหลังเข้ามาแย่งแล้วนะครับเนี่ยผมว่าคือกองหน้าเนี่ยมันเป็นส่วนผสมอย่างนึงอยู่เหมือนกันนะที่โอเคนอกจากจะยิงคมแล้วนอกจากจะเรื่องของการจบสกอร์แล้วเนี่ยแน่นอนมันอาจจะต้องมีเรื่องของการคงบอลเลี้ยงบอลสักหน่อยไหมนะหรือว่าผมว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมชอบเลือกกองหน้าที่ยิงคมวิ่งเร็วเข้าปะทะดีอย่างน้อยผมขอ3เรื่องพอไอ้อย่างอื่นน่ะผมไม่ค่อยซีเรียสเลยนะคือเข้าปะทะเนี่ยแน่นอนเราต้องเบียดชนกับกองหลังแล้วกองหลังตรงเนี้ยโอ้โหไม่รู้ไปกินเสาไฟฟ้ามาหรือยังไงนะฮะตัวสูงตัวหนาใหญ่มากนะครับใช้สลาตันดีกว่าอันนี้ยอมรับจริงฮะพลิกยิงเข้าทุกลูกหม่งดีจ่ายบอลดีใช้คู่ปีกเร็วๆยิงประสานงานดีมากเห็นไหม
คนที่ชอบก็มีครับคนที่บอกว่าดีก็มีเหมือนกันนะฮะคนบอกว่ากากก็มีคลองบอลไม่ดีครับเฮ้ยแต่ผมว่ามันน่าเอาจับไปคู่เล่นกับซอนนะช่วงนี้แบบโอ้โหประสานงานกันดีมากเดี๋ยวคนบอกว่าขนาดของจริงจากกองหน้ากลายเป็นซอนนะครับผมตอนนี้เคเนี่ยคือแบบเหมือนเป็นตัวทำแอสซิสต์มากกว่านะผมว่าเดียปายังเข้ามือมากกว่าเคอีกโอ้โหสงสัยแฮร์รี่เคนมากเกรงใจค่าพลังในการจบสกอร์สักหน่อยนะฮะ98เลยนะครับไม่ใช่น้อยๆนะฮะโรมาริโอยิงคมกว่าเคนอีกนะฮะเอ้ยแต่ว่าเขาเป็นตำนานไงเราไม่เอาตำนานมาพูดตรงนี้นะฮะเอออุบาเมยองเร็วคมยิงดีครับช้ายิงแรงครับต้องมีตัวจ่ายคมๆดีๆเข้าใจเข้าใจได้โอเคเอางี้ก่อนจะไปเข้าคนสุดท้ายให้ถ่ายคิดว่าคนสุดท้ายเป็นใครครับที่แบบโอ้โหยิงคมมากนะฮะอย่าลืมนะครับเราวัดกันแค่ค่าพลังเดียวทวนๆเลยค่าพลังในการจบสกอร์คิดว่าใครอันดับ1ที่ผมเลือกมาเนี่ยทวนกันสักหน่อยเนาะอันดับ5นะครับผมเมื่อกี้อิโมบิเล่อันดับ4เนี่ยเป็นกุนอันดับ3ฮาแลนด์อันดับ2เคนแล้วคิดว่าอันดับ1เป็นใครครับมีคนบอกเลวาน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 เพียบซัวเรสCR7 ซัวเรสมาครับเฉลยกันเลยดีกว่าและอันดับ1ที่ยิงคมที่สุดในเรื่องของการจบสกอร์ค่าพลัง finishing ลิโอเนลเมสซี่นั่นเองนะครับบอกกันเลยนะทุกคนเนี่ยน่าจะพอทราบแล้วแหละว่าผมเนี่ยเชียร์บาร์ซ่าไม่มีการเลือกแบบส่วนตัวเลยนะครับและผมเวลาเล่นเมสซี่ก็ไม่ได้เลือกเอาเมสซี่ไปเล่นตำแหน่ง CF กองหน้าตัวจบนะฮะนี่คือนักเตะที่แตกต่างที่สุดใน5คนที่เราเลือกมาให้ทุกคนได้รับชมกันเมสซี่นะครับค่าพลังในการจบสกอร์นะฮะ98เท่ากันกับตัวแฮร์รี่เคนการเล่นเกมบุก98ลูกตั้งเตะ98ส่วนเรื่องเลี้ยงบอลคลองบอลต่างๆเต็ม99ไปทั้งหมดเลยสกิลในการจบสกอร์นะครับยิงจังหวะแรกยิงไกลยิงลูกชิปจริงๆเนี่ยเท่าที่ดูนะสกิลยิงประตูเนี่ยมีแค่1 2 3ประมาณ3สกิลไม่นับยิงจุดโทษนะน้อยนะน้อยกว่าคนอื่นอีกนะครับแต่ความคมของเมสซี่นะครับไม่ใช่น้อยๆนะฮะ98นะครับแน่นอนว่าเวลาที่เล่นเมสซี่เนี่ยจุดที่เมสซี่น่าจะยิงได้ดีที่สุดก็คือเล่นเป็นปีกขวาแล้วตัดเข้ามาใช้เท้าซ้ายปั่นโค้งเข้าไปนั่นแหละฮะคือสิ่งที่เมสซี่ทำได้ดีมากเพราะว่าเรื่องการยิงคมลูกโค้งเนี่ยทำได้สุดยอดเดี๋ยวจะว่าอวยเมสซี่เกินไปเมสซี่นะครับสปีดต้นถือว่ายังโอเคแต่ความเร็ว84นะครับไม่ได้เร็วเหมือนแต่ก่อนนะฮะเมสซี่อายุเนี่ย30อัพแล้วนะครับไม่ได้แบบสมัยแบบไอคอนิกโมเมนต์อายุ18 19ช่วงนั้น20ที่วิ่งแบบโอ้โหจรวดความอึดก็น้อยครับผมบอกเลยเมสซี่เนี่ยเผื่อเล่น90นาทีไม่ไหวนะและเมสซี่นะครับเท้าขวาเนี่ยหลายๆครั้งก็ไม่ค่อยได้อะไรนะครับตัวเล็กโดนชนง่ายเข้าปะทะนะครับ73โคตรน้อยครับพร้อมที่จะล้มอยู่ตลอดเวลาแต่ลืมนะฮะไอ้นักเตะที่มันล้มแบบนี้บ่อยๆนะครับบางทีเนี่ยมันก็ช่วยเรียกลูกฟรีคิกได้เหมือนกันเรื่องลูกกาอากาศเกมรับโหอันนี้อย่าให้พูดฮะแทบจะเป็นศูนย์ไม่ไหวจริงๆสำหรับลิโอเนลเมสซี่นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยจากที่เล่นลิโอเนลเมสซี่มาผมมักที่จะให้เมสซี่เนี่ยไปเล่นเป็นตำแหน่ง AMF มากกว่าเป็นกองกลางแนวรุกเนื่องจากว่าใช้จ่ายบอลผมว่ามันโอเคไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลสั้นโยนบอลยาวหรือว่าใช้ยิงฟรีคิกบ้างอันนี้เนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆใช้เปิดโค้งจากลูกเตะมุมด้านอันเนี้ยใช้งานได้ตัวริมเส้นเนี่ยอย่างเช่นเวลาเล่นบาร์ซ่านะครับถ้าผมเล่นแผน 4-3-3 หรือว่าเล่นแผนที่มีปีกซ้ายปีกขวานะฮะปีกซ้ายเนี่ยผมเลือกฟาติไปปีกขวาผมเลือกเดมเบเล่เพราะว่าตัวปีกผมว่าอย่างน้อยมันต้องเร็วส่วนเมสซี่เนี่ยผมให้ AMF เลยกองหน้าก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงนะฮะ
คือเชื่อว่าพอพูดถึงเมสซี่แล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเฮ้ยแล้วคริสเตียโนโรนัลโดไปไหนอ่ะเลวานไปไหนซัวเรสไปไหนนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะเราวัดกันที่ค่าพลังการจบสกอร์อย่างเดียวทั่วๆนะครับพี่โดเนี่ยน้อยกว่าในส่วนนี้ตัวเลวานเนี่ยน้อยกว่าโซเลสเนี่ยน้อยกว่านะครับคือเราไม่ได้พูดถึงในชีวิตจริงนะฮะเราพูดถึงในเกมเท่านั้นนะครับต้องบอกไปก่อนนะต้องแยกออกจากกันนะฮะเผื่อแบบเอาไปปนกันในชีวิตจริงมันไม่ได้นะครับใครที่เคยใช้เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างมาลองดูนะฮะมีคนบอกว่าฟรีคิกดีมากครับอันนี้ไม่เถียงฮะเรื่องฟรีคิกเนี่ยโอ้โหยอมรับครับจริงๆเนี่ยยิงธรรมดาตรงๆยังเข้าเลยบางครั้งนะครับ AMFD ครับผมยิงไม่ผ่านโกบอลขาวผมครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะต้องโทษใครไม่รู้ว่าผู้สับตัวเก่งหรือว่าคนยิงไม่เก่งนะครับเมสซี่ไอคอนเนี่ยสุดจริงนะครับทั้งเร็วคองบอลดีปั่นโค้งโค้งนะฮะอย่างต่ำคือเข้ากรอบเออแต่ผมนะเล่นเมสซี่นะครับแล้วเจอเขาใช้ปีขวาเนี่ยตัดเข้ามายิงเนี่ยเข้าหลายรอบนะผมนี่เซ็งมากเลยนะครับคือแบบมันจะคมไปไหนอะNumber 1จริงครับคนนี้โคตรชอบนะฮะเอาเป็นหน้าเป้านะผมก็เล่นหน้าเป้าแล้วไม่ไหวเมสซี่เล่นหน้าเป้าไม่ไหวจริงๆนะครับเออไหนดูฮะดูอีกนะครับ MFD ครับเอากองหน้าดิผมอย่าลืมนะฮะเราบอกว่าเป็นบอลดำนะฮะเราอาจจะไม่ได้ใช้ตำแหน่งCFหรืออะไรแบบนี้นะครับผมเลือกจากการยิงคมนะฮะแล้วก็อยากให้มันเห็นถึงความแตกต่างในสไตล์การเล่นด้วยคือไม่ใช่ว่าโอเคเป็นกองหน้าเท่านั้นที่จะยิงคมบางทีตัวปีกก็ยิงคมกว่าก็มีบางที MF ยิงคมกว่าก็มีนะครับในหลายๆคนนะฮะคือถ้าเราจำกัดแค่ตำแหน่งเดียวบางทีผมว่าผมอยากให้กระจายกันบ้างเผื่อแบบโอเคบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เล่นแค่ตำแหน่ง CF ไงเราจะเล่นปีกซ้ายปีกขวาด้วยอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนอาจจะชอบนะเพราะมันปั่นนะครับโด้กับเมสซี่เนี่ยถ้าเวลาเล่นนะผมจะให้เมสซี่ MF โด้เป็น CF นะครับแต่ถ้าถามว่ากองหน้าคนไหนที่ชอบเล่นนะเอาเป็นบอลดำธรรมดาเลยนะครับผมชอบเลวานกับโซเลสนะผมว่าเลวานกับโซเลสอ่ะเล่นดีมากเลวานเนี่ยคือขอแค่เปิดรับบอลได้คอมบอลได้แทบจะยิงได้แทบทุกจังหวะไม่ว่าจะนอกกรอบในกรอบส่วนโซเลสเนี่ยขอแค่เปิดเข้ามาเถอะมันพร้อมที่จะตีลังกาพร้อมที่จะบอลเล่พร้อมที่จะแบบทำทุกวิถีทางนะครับหรือถ้าใครนะครับที่ชอบเล่นแบบสวนกลับเนาะเชื่อว่าเอ็มบัปเป้น่าจะตอบโจทย์คุณมากๆหรือว่าถ้าเล่นสวนกลับเนี่ยบางทีใช้อุบาเมยองอะไรเงี้ยเฮ้ยผมว่านี้ก็โอเคนะครับคือถ้าจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาตำแหน่งกองหน้าผมก็เห็นหลายคนนะก็ยังใช้เป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับเป็นตำแหน่งกองหน้าก็ยิงดีเหมือนกันอันนี้เราไม่เถียงนะก็ยอมรับครับ